สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับหลายคนพยายามหาเหตุผลว่าทำไมสามีถึงนอกใจเพราะเขาไม่รู้จักพอเพราะมือที่3ที่น่าไม่อายหรือเป็นเพราะตัวคุณเองที่ทำหน้าที่บกพร่องนะครับแม้จะไม่ใช่ข้ออ้างของการนอกใจก็ตามแต่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนจะหาคนผิดควรมองความผิดของตัวเองด้วยวันนี้นากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆฝากเพื่อนๆกันว่าเรื่องอะไรของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเขาเบื่อนะครับนาย4พฤติกรรมที่ทำให้สามีเบื่ออยากมีเมียน้อยนะครับมาเริ่มกันที่1จิตคุณสามีจะไปไหนทำอะไรคุยกับใครหรือว่ากลับกี่โมงบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเขาก็ได้รู้ว่าห่วงนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่าห่วงแต่ผู้ชายก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากมีเวลาเข้าสังคมก็ให้อิสระกับเขาบ้างอย่าตามจิกจนทำให้เขารู้สึกอึดอัดเลยนะครับ 2. หวานไม่เป็นใครบ้างจะชอบอยู่กับคนที่พูดคำด่าคำพูดไปบ่นไปได้ยินแล้วอาจจะระคายหูได้อย่าทำให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีเมียเหมือนมีแม่หัดพูดจาหวานๆพูดให้น่าฟังพูดชมเชยเขาให้ชื่นใจบ้างถ้าไม่อยากให้เขาไปฟังจากปากผู้หญิงคนอื่นนะครับ3. คุณแม่บ้านดีเด่นหาความพอดีให้เจอระหว่างหน้าที่ของแม่บ้านและหน้าที่ของภรรยาอย่ามัวแต่ทำงานบ้านเลี้ยงลูกหัวฟูหน้ามันตัวเหม็นจนลืมดูแลตัวเองแล้วสามีที่ไหนอยากจะกอดอยากจะหอมนะครับทำบ้านให้น่าอยู่แล้วอย่าลืมทำหน้าที่ของภรรยาด้วยนั่นแหละเวิร์กที่สุดเลย 4. ห่างเหินเรื่องอย่างว่าภรรยาที่ดีต้องทำหน้าที่ได้หลายบทบาทนะครับเป็นแม่ครัวเป็นคุณแม่แล้วก็หน้าที่ของภรรยาเพราะธรรมชาตินะครับผู้ชายต้องการเรื่องอย่างว่ามากกว่าอย่าให้เขาหื่นจนอดอยากปากแห้งไปซื้อกินขโมยกินนอกบ้านมีแต่พังกับพังนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพื่อให้ความรักของคุณยังหวานอยู่นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ4พฤติกรรมที่ทำให้สามีเบื่อที่ในการชิมมาชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้แล้วเพื่อนลองสำรวจตัวเองดูว่าเป็นอย่าง4ข้อนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั่นแหละที่ไม่รู้จักพออย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ